11:46 นกับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์นะคะไปที่แม่สอดกันเลยค่ะไปดูอุทาหรณ์หน่อยนะคะสำหรับใครที่ชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะมีภาพเขาเผยแพร่กันในโลกโซเชียลของชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ที่กรุงย่างกุ้งละค่ะเป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวเมียนมาเขาถ่ายเอาไว้นะคะขณะที่กำลังไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วคลิปนี้ถ่ายช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นบ่ายวันนี้สังเกตเห็นนั่นละค่ะมีเด็กผู้ชายคนนึงเนี่ยยืนอยู่ก็ไม่เด็กเท่าไหร่นะเป็นชายหนุ่มคนนึงอ่ะรุ่นๆนะคะยืนอยู่แล้วก็เอามือแหย่เข้าไปในกรงเสือไงโอ้ยแล้วมันกัดครับคุณผู้ชมใช่มันงับดึงเอาไว้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเขาก็พยายามจะดึงมือตัวเองออกมาโอ้ยโอ้โหคือมันกัดแน่นแล้วยิ่งไปตะโกนใส่มันอย่างนี้ถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่านี่เขากำลังพยายามบอกทางเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงคนถ่ายคลิปเนี่ยบอกว่าให้ไปตามคนมาช่วยหน่อยเออก็จริงนะคนที่ยืนถ่ายก็ถ่ายอยู่เฉยๆเลยเนี่ยดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะหลายสวนสัตว์เลยเขามีป้ายระบุบอกไว้นะคะว่าอย่าแย่มือเข้าไปอย่าแย่ส่วนใดของร่างกายเข้าไปเชื่อเขานะคะเกิดขึ้นได้จริงๆดูสิเนี่ยน่าตกใจดูว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับค่ะ